วัสดีครับก็มาเทสการทำงานตัวนี้นะครับฟูจิฟิล์มซีวี100 F135 นะครับ135เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับไม่ใช่ฟิล์มใส่135ฟิล์ม135แหละแต่ว่า F35 ก็คือซูมระยะสูงสุดที่135นะครับส่วนกล้องคอมแพคเนี่ยสวยมากเนี่ยจะเริ่มต้นด้วย38นะครับชิบไม่โฟกัสนะทำไมเนาะโอเคเพิ่มแสงหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ลองใส่ฟิล์มใส่ถ่านอะไรแล้วเรียบร้อยก็กดเปิดนะครับตอนที่เราใส่ฟิล์มไปเนี่ยจะลองกดถ่ายครับนี่ถ้ามันโฟกัสไม่เข้าเนี่ยมันกดยังไงมันก็ไม่ถ่ายให้นะครับถ้ามันโฟกัสได้เนี่ยมันก็จะกดถ่ายได้นะครับกดครึ่งหนึ่งก็คือโฟกัสก็กดสุดก็คือเป็นกดถ่ายนั่นเองกล้องรุ่นนี้นะครับจะพอเวลาเราใส่ฟิล์มไปเนี่ยมันก็จะดึงฟิล์มให้ไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็พอเราถ่ายเนี่ยมันค่อยดึงกลับทีละรูปทีละรูปนะครับอันนี้ผมปรับซูมตรงนี้นะก็ให้ดูขนาดนะครับปรับซูมเข้าซูมออกครับกดถ่ายอันนี้ผมเนี่ยพยายามเอาไฟเข้าใกล้ขึ้นนะครับเหมือนว่าเราไปเจอพระอาทิตย์เนี่ยแสงมากพอกล้องก็จะไม่เปิดแฟลชให้เรานะครับแต่จริงๆโหมดแฟลชมันก็มีให้กดนะครับแต่นิ้วใหญ่ก็ลำบากหน่อยนะครับอันนี้ผมปิดนะครับมันก็ยังไวอยู่เดี๋ยวปิดมันจะเปิดปิดเห็นชัดๆเลยนะครับถ้ามันไม่ขึ้นอะไรก็แปลว่าออโต้นะครับส่วนวันที่เดี๋ยวผมก็จะแดดไว้ให้นะไม่ได้ตั้งมันนะครับตัวนี้เป็นกอฟิล์มกลับนะครับก็ลองกดดูชุบฐานก็ใส่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดฝาฐานนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ถอดฐาน CR123A อันนี้มี7มีเลยนะครับขึ้นตัว E แล้วเราก็จะทำอะไรกับกล้องไม่ได้นะครับถ้ามันขึ้นตัว E เนี่ยเราจะปรับซูมอะไรเล่นไม่ได้นะครับก็คือมันกอกลับคุ้มมาแล้วมันรอเราเอาฟิล์มออกนะครับพอเราฟิล์มออกปุ๊บปิดฝานี่มันก็นึกว่าเราใส่ฟิล์มเข้าไปใหม่นะก็รอมันสักพักหนึ่งเปิดเครื่องอันนี้ก็กดถ่ายเล่นได้แล้วนะครับการทำงานก็เรียบร้อยดีขอบคุณมากๆครับ